คือได้เรียนถามในเรือได้เลยนี่พวกเด็กพวกเด็กก็ช่วยระดับนักท่องเที่ยวนะผมยอมไม่ไปมีพี่ก็อีกคนนึงตามหลังผมมารถกระบะมาเข้าคิวตั้งแต่สี่ทุ่มนะส่วนคนอื่นมาที่สามที่สี่แต่ได้ลงเรือไปแล้วปล่อยได้เลยครับเรือเดี๋ยวนี้ผมไม่ไปแล้วเพื่อที่จะเอาผมไปกันไม่มีปัญหาแต่มันไม่ได้ในภาพรวมแบบนี้พี่คิดดูว่ารถมาเข้าคิวเนี่ยรถนักท่องเที่ยวมาเข้าคิวแล้วลงเรือไม่ได้ถึงทีนี้ไม่มีคำตอบชัดเจนพวกเด็กๆใต้เรือมันก็บอกไม่ได้ว่าพี่เที่ยวนี้จองกี่คันรับจองไว้กี่คันแล้วรถในคิวเขาสาตื่นตั้งแต่พวกเที่ยงคืนที่สองที่สามมารอเข้าคิวเพื่อที่จะลงเที่ยวลุงทุกคนมีธุระกันหมดพวกน้องรับจองกี่คันน้องให้คำตอบพี่ไม่ได้แต่พอผมจอดคันแรกยังไม่ได้ไปอ่ะพี่คิดดูผมมาเข้าคิวคันแรกผมต้องรอเรืออีกสองเที่ยวเรือคำตอบถึงทีนี้พอผมโวยวายว่าเขาก็มาจัดรถในเรือให้จัดรถที่ปล่อยลงเรือมาแล้วเนี่ยที่แซงคิวผมมาเนี่ยมันจัดให้ชิดๆเพื่อที่จะเอาผมลงเรือกันไม่มีปัญหาผมบอกน้องขอพบนิรพงศ์ขอพบผู้จัดการนะมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่าต่อไปถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้ต้องมีคำตอบว่าเขาจะเย็นถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากให้รู้เลยว่าหนึ่งเที่ยวเรือที่เรารับจองเนี่ยจองกันกี่คันแล้วชาวบ้านที่เขามาไม่รู้เรื่องการจองเนี่ยโดยเฉพาะคนหมวยเองหลายคนที่ขับรถไปมาต้องใช้การโดยสารเรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาตลอดเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาสามารถมาใช้เวลากี่ชั่วโมงในการที่จะลงเรือได้ได้เดี๋ยวพี่นะได้